าหลังขาตรงนี้เป็นเอ็กซ์เทอร์นอลที่แรกใช่ไหมตรงนี้เป็นดีฟิมารอลทั้งเวและอาร์เตอรี่ดีฟิมารอลเป็นแขนงแรกที่แตกออกดีฟิมารอลไล่ลงมาเป็นฟิมารอลตรงนี้เป็นซาฟินัสซาฟินัสตรงนี้เป็นฟิมารอลไล่ลงมาพอมุดเข้าไปในเข่าเปลี่ยนชื่อเป็นปอมปิเตียวปอมปิเตียวออกมาเป็นถ้าเป็นเลือดแดงก็คือเป็นเคเนียลทิเบียลแล้วก็จะมีหลอดเลือดดำเป็นแลทเทอรอลซาฟินัสแลทเทอรอลซาฟินัสตรงนี้ที่มันจะโป่งๆมาตรงนี้เอาไว้เจาะเลือดหมาข้างในมีอะไรอ่ะมีอะไรเป็นเวนเวนพอลงมาถึงข้างล่างเป็น descending เอ้ยเป็น caudal vena cava ใช่ไหมตรงปลายสุดมันแตกเป็น2ขั้นก็คือเป็น common ว่า2ครั้ง common อะไรวะไปดูต่อคลิปแป้งฮะไปดูต่อคลิปแป้ง common อะไรอ่ะไปดูต่อคลิปแป้ง common iliacแล้วก็แตกเป็น external กับ internal iliac อันนี้ internal iliac อันนี้ external iliac แล้วตรงนี้ก็จะแตกไปคู่กับเนี่ยอันนี้คํา internal iliac นะข้างใน external iliac อันนี้คู่กับไอ้นี่ก็จะเป็น deep femoral แล้วก็นี่ก็เหมือนกันชื่อก็เป็น femoral vein แล้วตรงนี้ก็เป็น saphenous vein แล้วก็ชื่อเหมือนกัน popliteal vein อะไรเงี้ยโอเคหมดแล้ว